The Proof Master คนเล่นของ The Proof Master EP 63 Q 10 Take 1เอาละครับทุกท่านในที่นี้พร้อมหรือยังครับกับภารกิจต่อไปกับช่วง Proof Me Right นะครับนี่เลยซึ่งวันนี้นะคะเซลล์แมนสาวสวยของเรานี่นะคะนำสิ่งนี้มาให้ชมกันค่ะว้าวนี่เลยปฏิทินธงชาติไทยอันแรกของโลกนะฮะผลิตโดยบริษัทเบอร์มิสโบแบ็คนะคะเป็นบริษัทผลิตกระสอบบรรจุแป้งผลิตภัณฑ์จากฝ้ายรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งปฏิทินนี้นะคะเขาก็จะผลิตแจกให้กับลูกค้าทุกปีอยู่แล้วในปีใหม่ประมาณนี้นะคะหน้าปกปฏิทินนะคะปรากฏอยู่นะคะคริสต์ศักราชอะไรเอ่ยคริสต์ศักราช901ค่ะก็ตรงกับปีพ.ศ. 2444นั่นเองนะคะหรือสมัยรัชกาลที่5นั่นเองค่ะ100กว่าปีมาแล้วนะครับ113ปีเลยที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะ113ปีเลยนะคะขนาดความยาวนะคะ44เซนติเมตรนะคะหน้ากว้างนะคะ32เซนติเมตรนั่นเองค่ะทำจากผ้าลินินทั้งแผงเลยนะฮะสามารถชมได้นะคะเป็นผ้าลินินใช่ค่ะไม่ใช่พึ่งทอมาไม่ใช่นี่ของจริงอย่างแน่นอนค่ะ This one we call thisprogram is prove me right. So you have to prove the information she give to you is true. Everything is true. But the pieces she bring in here might be not true or it might be fake. So you have to judge that. ต้องพ่อแปลให้กับคุณไบรอันฟังนะครับคุณผู้ชมว่าภารกิจ prove me right เป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่หนูยินพูดไปเป็นจริงทั้งหมดแต่สิ่งที่หนูเมลมาอาจจะไม่จริงใช่ไหมครับของจริงสิคะซึ่งในทีมแผงนี้นะคะมีชื่อว่า Fact of the World จ้ะที่รวมเอาธงชาติทั้งโลกอะไรนะครับขออีกครั้งนึง Fact of the World เนี่ยใครลองรีพีทแปลว่าอะไรนะครับ Fact of the World นะคะแต่จริงๆแล้วของประเทศไทยนะคะจะอยู่ที่เดือนตุลาคมตุลาคมนะคะเปิดนิ้วใครเป็นเซลส์แมนของเราช่วยนะคะช่วยนางไม่ได้อยากทราบว่าอยู่ที่เดือนนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณกระซิบบอกให้ช่วยเปิดหน่อยพอกระซิบแล้วซึ่งสังเกตนะคะว่านี่เลยค่ะเป็นความน่าภาคภูมิใจของประเทศไทยมากๆเลยนะฮะสังเกตได้นะคะว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณ46ดาวก็คือเปรียบเทียบกับรัฐในสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจุบันนี้มี50ดาว50ดาวใช่แล้วเป็นจำนวนของสเตทหรือว่ารัฐของแต่ละจับได้ค่ะจับได้ค่ะจับได้ซึ่งวันนี้เจ้าของมาด้วยแต่อย่าขุ่นYou can touch, you can feel it. Touch. Just don't rip it. The sheet, right? The order is the screen. 117ปีพอค่ะพอ The order is here. Okay, พอแล้วครับพอแล้วค่ะจริงๆไม่ควรให้จับได้เจ้าของด้วยเจ้าของอยู่ข้างในแล้วครับซึ่งเรานะคะมีหนังสือพิมพ์ยืนยันด้วยว่าที่พิมพ์เอามาเนี่ยเป็นของจริงอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูหนังสือพิมพ์กันเลยใช่ไหมครับแก้ตบมือค่ะนี่เลยค่ะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะบันทึกสยามกับหลักฐานใหญ่นะคะว่าด้วยเรื่องแรกมีธงชาติมีธงช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่3ค่ะนี่เรียกว่าข่าวนี้นะครับเหมือนมีเอาข่าวสารข้อมูลมาเพียบเลยนะคะพ.ศ.นะคะ2367นะคะถึง2394ค่ะครับส่วนเดี๋ยวทวนคำถามอีกครั้งนึงครับค่ะว่าปฏิทินธงชาติไทยอันแรกของโลกเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมคะ The question is whether or not this particular calendar is the nation's first calendar since 1901. Yeah. The information she gave is true, but this is the one. ครูมาบอกค่ะมีครูมาด้วยครับมาด้วยค่ะงั้นขอเรามีครูนะครับงั้นเดี๋ยวเราเชิญครูเลยดีไหมครับค่ะครูอยู่ตรงนี้เองแล้วนะครับโอ้โหตะกี้ที่เราเปิดกันหน้าดูนี่เชิญเลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตรงนี้เลยนี่เป็นเจ้าของทราบชื่อเสียงเรียงนามเลยครับก็พิธีกรสุดหดครับคุณพิธีกรเป็นผู้บริหารที่ผ่านตัวชาติไทยโอ้แล้วเมื่อกี้ที่คุณเราไปจับอะไรนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่จริงไม่สมควรไม่สมควรแสดงว่าก็จะไม่ใช่ของจริงก็ได้ไม่ใช่ครับสังเกตเน็กไทด้วยนะครับเน็กไทยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้ใช่เดี๋ยวจะลักพิพิธภัณฑ์ครับถามได้ไหมคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นปฏิทินแรกของโลกที่ได้มีการรวบรวมธงชาติทุกอย่างโลกจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปฏิทินแรกที่มีธงชาติสยามเริ่มขั้นแรกนะคะไปในเดือนที่สิบตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่านี่เป็นปฏิทินแรกของโลกที่มีธงชาติสยามอยู่แทน
ก็คือว่าอันนี้ก็คือมีธงชาติสยามแต่อันนี้คือทำที่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นปฏิทินที่ทำจากบริษัทแม็กก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับกระสอบอาจจะเป็นอยู่ต่างประเทศใช่ครับแล้วนำมาได้ยังไงคะในยุคนั้นนะคะคือต้องอธิบายนิดนึงว่าปฏิทินชุดนี้โชคดีมากที่เก็บอยู่ในชุดเหมือนกับว่าอยู่ในอุโมงค์เวลานะครับเพราะฉะนั้นสีทุกอย่างสดมากคีบอินทูใช่แล้วก็ทำจากผ้าลีเนอร์ใช่ถ้าเป็นกระดาษนี่พังแล้วว่าเขาเอาตัวเขาใส่ทูบได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเนาะ I don't need to put for 114 I'll be very happy ตอนนี้อายุ90แล้วการใส่ใส่เดี๋ยว90 to 100 I'm still your younger brother Yes I know เรียกที่สภาพสวยสดนี่คือเพราะทำจากพาลินีถ้าเป็นกระดาษก็คือจะเปิดใช่หมดนะไปหมดแล้วใช่ค่ะแต่ถึงยังไงร้อยกว่าปีถ้าเป็นของจริงก็เรียกได้ว่าอยู่ในทุกเวลาซึ่งสุดยอดจริงๆนะยับมากใช่คุณกุ้งคิดว่าเป็นของจริงหรือของปลอมครับนี่ตอบเลยได้มั้ยคะลองประเมินอยากจะถามอาจารย์ว่าอันนี้ได้มาที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ได้ยังได้มานานแล้วครับตรงนี้เนี่ยได้มาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดรวมติดต่อจริงๆใช่ไหมติดต่อนานมากประมาณ7ปีก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่ไหนที่เมืองกาครับเราติดต่อซื้อเขามาเป็นคนนี้เขาเก็บรักษาปฏิทินเป็นนักสะสมปฏิทินไม่ได้เป็นนักสะสมกิจกระทงนะครับเป็นนักสะสมปฏิทินแล้วเขายอมให้เรามาเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่ดูแลด้านธงเราเรียกว่านักคัดฉักวิทยาก็คือคนที่ศึกษาด้านธงคัดฉักก็เหมือนนักภูมิศาสตร์ก็ดูแลเรื่องของจิวราฟิกแต่ถ้าดูแลด้านธงเราเรียกว่านักทัชชาวิทยานักทัชชาวิทยาทัชชาวิทยาเดี๋ยวต้องให้ Miss International แปล It's my personal translation ที่ถูกตำแหน่งมากเลยวันนี้ Miss International translation It's really her crown is really deserved to be something like the fact who does study in faculty of thestudy about the flag yes and protect it เนี่ยอาจารย์นี่ตัวจริงนะครับอาจารย์คะสมมตินิดนึงว่าถ้าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะไปเห็นอยากไปช่วยตามของตัวเองว่าปฏิทินนี้อยู่ที่ไหนสามารถไปที่ไหนได้ที่ลาดพร้าวซอย43ลาดพร้าวซอย43มีทางสัญจรไทยเปิดทุกวันไหมครับเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ครับกี่โมงตั้งแต่10โมงเช้าโอเคอันหนึ่งนะครับ43 yesmany people or Thai people can go and see it. Yeah. Okay. See. If you wish to see, it's per two one. Even it's per two one. Only Sunday. If I win today, oh, only Sunday. Go and see it. Oh, they open only Sunday. เปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมกี่โมง10โมงถึงบ่าย2ก็จะมีคอลเลกชันต่างๆเยอะแยะของสะสมเพียบอาจารย์แล้วในนี้มีธงที่เป็นประเทศไทยเนี่ยมีเฉพาะเดือนตุลาคมหน้าเดียวขออนุญาตเปิดเดือนตุลาคมให้คุณผู้ชมดูเจอกันครับคนในหน้าอุ้งก็จะไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับที่เป็นธงของสยามประเทศธงชาติเดียวนะครับทั้งหมดนี้มีทั้งหมดกี่ประเทศครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นจะเป็นธงของชาติสำคัญที่อยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับต้องแบบไปเปิดความรู้นิดนึงว่าธงช้างเผือกในใช้ปีสุดท้ายคือ2459นะครับหลังจากนั้น2460ก็ใช้ธงไตรรงเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับถ้ามากกว่านี้นี่สงสัยอาจารย์ใช่ครับครับผมครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ให้เกียรติกับทางรายการ The Proof Master คนเล่นของของเราเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับรู้สึกทางนี้จะได้เปรียบนะครับทางนี้เขาข้อมูลเยอะมาก Yes, I think they should go first. Who will go first?อาจารย์อยากให้ใครเป็นคนตอบก่อนนี่ครับฝั่งไหนก่อนอาจารย์จากเลดี้ฟรัชก์ครับนี่จะดีใจครับคุณไดคิดว่าสิ่งที่หนูมีออกมาในวันนี้เป็นปฏิทินที่มีธงแห่งสยามประเทศเป็นปฏิทินชิ้นแรกจริงหรือปลอมครับปลอมค่ะปลอมครับโอ้โหทำไมคิดว่าปลอมครับเขาไม่เชื่อพี่อินเขาเห็นพี่นึกยังไงเขาเชื่ออาจารย์ใช่ไหมครับรู้จริงเริ่มต้นปีใหม่แล้วไม่น่าเชื่อแล้วไม่เชื่อพี่นึกภาษาเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่แล้วนะครับจริงๆจะบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้ามันเป็นของจริงวิธีการเก็บรักษาแบบนี้เนี่ยต้องเป็นวิธีที่ต้องถูกสืบทอดต่อไปอีกนานเท่านานเลยเพราะว่าทุกคนควรจะเก็บด้วยวิธีนี้เพราะปัจจุบันถ้าเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งเราจะเห็นว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยๆเนี่ยลายเฟสต่างๆมันต้องมีเกิดขึ้นแล้วทำไมอาจารย์ให้ทางเรามาจับ
ต้องได้ขนาดนั้นสังเกตดูสิคะเห็นคะ113ปีดูสิคะเห็นไหมความเปื่อยด้วยความรู้สึกเป็นรายการของมาสเตอร์ใช่ไหมคะอาจารย์เลยวันนี้ของมาสเตอร์วันนี้จะขอมาด้วยแอนชัดฉะนั้นทั้งสองท่านเห็นด้วยไหมครับคุณกุ้งเห็นด้วยไหมครับปลอมปลอมนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเสียงเชิญอนุมัติเลยครับว่าเป็นของปลอมนะครับโอ้โหมาลุ้นกัน They already have the answer the answer that this is not genuine the real one might be somewhere else นะครับเพราะฉะนั้นคุณ Brian and คุณ Holly นะครับต้องตอบแล้วครับว่า you have to answer now whether this is the first calendar that has Thailand flag is it the first piece since 1901 whether is it real or not well, I agree with Thai The lines are still pretty intact and the colors are really bright. You agree with Dev? Don't forget you are in on I know we're in competition, but you're still going to take you me part to switch sides. Okay. I think too, because if this very important, yeah. right, then don't touch. It's protected. But yeah. Brian said that คิดเห็นเหมือนกับคุณดาถ้าเป็นของจริงนี่ห้ามสัมผัสเพราะถ้าเป็นของจริงเนี่ยน่าจะมาสัมผัสไม่ได้นะครับ But I know sure now Let's take a risk Go on โอเคเพราะฉะนั้นคำตอบตอบเลยค่ะเป็นของจริงหรือของปลอมครับโอเค You must answer now So what is your answer False False But it's not the real one It's not the real one ปลอมจริงแล้วเป็นของอะไรคะของจริงครับเป็นของจริงท่านตอบผิดนะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนึงว่าปฏิทินชิ้นนี้เป็นของของจริงครับของจริงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับงานพิมพ์ทองแบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบลิโทกราฟอาจารย์ครับคุณใดเหงื่อตกอึ้งไปเลยถ้าอยากจะให้การเก็บมีทูแบบนี้เอามาใช้กับของที่ถือว่าเป็นมรดกของเราอ๋อใช่ทำไมอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ตอบนี่ว่าทองยังไงนะครับคือลักษณะคือเป็นลักษณะคือจะเป็นทองเขาเรียกว่าเป็นการพิมพ์แบบโบราณที่ทำหรือพิมพ์หินนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบออฟเซ็ตจะพิมพ์แบบทองแบบนี้ไม่ได้นะจะเป็นลักษณะไม่สีเป็นจุดๆเทคโนโลยีทำไม่ได้บนระเบียงใช่ครับคือถ้าเกิดเราดูไปดูดีๆคือคุณผู้ชมอาจารย์สุดยอดเลยนะครับและที่สำคัญคือของจริงแล้วให้ได้สัมผัสการตะกี้กิมตอนแรกยิ้มก็นึกว่าของปลอมทำไมเราจริงได้นะครับเฉพาะรายการนี้เฉพาะรายการนี้นะครับคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้นำออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับถือว่าให้ความรู้กับประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับนี่แหละครับดู The Proof Master คนเล่นของสัมผัสของหายากกันได้อย่างจริงจังคนลุกเลยอะครับจริงๆแต่วันนี้มงกุฎก็จริงนะครับของจริงนะครับโอ้โหสุดยอดยังคนลุกอยู่เลยครับแล้วทำไมเขาถึงเลือกสยามเราไปอยู่เดือนตุลาคมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงว่าสยามในสมัยก่อนเนี่ยจนความเจริญรุ่งเรืองมากครับตั้งแต่พระองค์ท่านราชินีเสด็จมาที่ยุโรปคนทั้งโลกเลยรู้จักธงชาติสยามแล้วก็หลังจากนั้นฝรั่งก็ได้นำมาอาจจะเป็นเพราะปีประสูติเดือนประสูติของท่านด้วยเป็นการเรียกว่าเสด็จพระราชดำเนินยุโรปในเดือน2440 2450นะครับหลังจากนั้นก็ใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสยามเนี่ยเราก็มีการเจริญสัมพันธ์มิตรเยอะกับทางยุโรปแล้วก็ทางด้วยการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม990หัวก็เลยทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักนะครับต่างประเทศก็เลยนำธงชาติไทยมาอยู่ในปฏิทินผืนแรกของปฏิทินโลกซึ่งมีจริงๆเป็นความภูมิใจนะคะใช่และที่สำคัญปฏิทินสมบูรณ์แบบมากคือสวยมากคุณผู้ชมถ้าไงก็สามารถไปดูที่พิพิธภัณฑ์ตรงลาดพร้าวซอย43ใช่ไหมครับต้องอธิบายต้นเติมนิดนึงครับบนมิสโอแบ็กเนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉพาะปฏิทินที่เป็นธงชาติทุกปีเนี่ยตั้งแต่2440ที่เขาตั้งบริษัท2400ต้นปีครับ2400เนี่ยตั้งเสร็จเขาก็จะมีปฏิทินมาทุกปีเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแคตตาล็อกเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆจะมีแค่ปีนี้ปีเดียวที่เป็นรวมธงชาติผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะเป็นนักสะสมนะครับอาจจะเห็นพวกเราไปจับไปต้องซึ่งอาจจะไม่ค่อยกวนเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากเราได้รับความอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับอาจารย์เราก็อยากจะได้สัมผัสและที่เรียกว่าเป็นคนกลุ่มน้อยที่ได้สัมผัสปฏิทินหลังจากนี้ก็คือจะนำไปอยู่ในทูปเหมือนเดิมใช่ไหมครับจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็ไปอยู่ในทูปการเวลาเหมือนเดิมหรือเปล่าจัดแสดงให้ได้ชมให้ได้ชมอยู่ในตู้อยู่ในตู้ในตู้อีกหนึ่งคำถามนะครับการที่เราเก็บไอ้ของพวกนี้อยู่ในทูปเนี่ยมันจะช่วยรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างนี้ได้หรือเปล่าคือหนึ่งรักษาเรื่องของการไม่โดนแสงนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือพิพิธภัณฑ์เนี่ย
จะต้องดูแลเรื่องความชื้นนะครับคือ humidity ด้วยนะครับถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนชื้นเนี่ยงานที่กระดาษมักจะเสียอย่างบางทีเรากระเป๋าหรือว่าอะไรไปเก็บไว้เนี่ยค่ะมันยังมีการต้องมีตู้ป้องกันความชื้นนะครับสองท่านก็ไม่ต้องเสียใจนะครับดูท่างานจะตกเหนื่อยนะครับในส่วนของคำตอบคนลุกที่ได้สำเร็จแล้วที่หวังสรุปคะแนนไปเลยค่ะสรุปคะแนนนะครับว่าทั้งสองท่านตอบผิดนะครับได้0คะแนนนะครับ both of you answer wrongly so you both get 0 point next one ครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะครับเริ่มไม่ยอมเริ่มมีการตบตีกันนะคุณผู้ชมท่านใดนะครับถ้าต้องการเข้าไปชมของจริงอย่างนี้นะครับก็แวะไปเลยนะครับที่พิพิธภัณฑ์นะครับธงชาติไทยลาดพร้าวซอย43นะครับแล้วก็อาจจะได้เจอกับอาจารย์ด้วยนะครับเปิดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มนิดนึงในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเข้าชมเว็บไซต์ได้ครับ www.thongchatithai.com ง่ายๆเลยเรียกได้ว่าชิ้นนี้ณวันนี้ปีนี้มีอายุครบ115ปีพอดีเลยใช่ครับ115ปีพอดีครับรวมอายุพวกเราอยู่นี้ทั้งหมดยังไม่ถึงThe Proof Master คนเล่นของ